สวัสดีครับนักเรียนบทเรียนในวันนี้เราจะมาศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการแกว่งของลูกตุ้มกายภาพเพื่อที่จะหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่เป็นลูกตุ้มนี้โมเมนต์ความเฉื่อยถือว่าเป็นสมบัติที่สำคัญของวัตถุที่บอกให้รู้ว่าวัตถุสามารถคงสภาพการหมุนได้ดีเพียงใดเป็นปริมาณที่วัดความเฉื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลจากภายนอกตามความสัมพันธ์ซึ่งสามารถดูได้จากสูตรดังต่อไปนี้ครับดังนั้นการวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับในบทเรียนนี้เราจะได้นำเสนอการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนต่อไปโดยวิธีการวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุวิธีหนึ่งก็คือการให้วัตถุนั้นแกว่งในแนวดิ่งรอบแกนที่กำหนดใดๆวัตถุที่มีการแกว่งเช่นนี้เราจะเรียกว่า physical pendulum หรือลูกตุ้มกายภาพโดยลูกตุ้มจะมีการแกว่งเมื่อทำให้แนวเส้นตรงที่เชื่อมจุดแขวนถึงจุดศูนย์กลางมวลของลูกตุ้มเบนออกจากแนวของความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งถือเป็นแนวสมดุลซึ่งขณะที่ลูกตุ้มแกว่งน้ำหนักของลูกตุ้มที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลทำให้เกิดทอร์ครอบแกนหมุนเป็นเท่าเท่ากับลบ mgl ไซน์เซต้าโดยที่เครื่องหมายลบแสดงว่าทอร์คเท่ามีทิศตรงข้ามกับมุมเซต้าและ l เป็นระยะจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลางมวลถ้าเพนดูลัมแกว่งด้วยมุมเซต้าขนาดน้อยเราจะได้ว่าไซน์เซต้ามีค่าประมาณเท่ากับมุมเซต้าดังนั้นทอร์คเท่าเท่ากับลบ mgl ไซน์เซต้าจะมีค่าประมาณเท่ากับลบ mgl เซต้าหรืออาจกล่าวได้ว่าทอร์คเท่าเท่ากับลบ mgl เซต้าจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าอิทธิพลจากทอร์คเท่าจะทำให้วัตถุที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย l หมุนด้วยความเร่งเชิงมุมอัลฟาดังนั้นเราจะได้ลบ mgl เซต้าเท่ากับi อัลฟาหรืออัลฟาเท่ากับลบ mgl เซต้าส่วน i ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อจัดให้ลูกตุ้มกายภาพแกว่งด้วยมุมน้อยๆลูกตุ้มกายภาพนี้จะแกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยความถี่เชิงมุมโอเมก้าเท่ากับ square root mgl ส่วน i และเนื่องจากความถี่เชิงมุมของระบบที่มีการเคลื่อนที่ซ้ำรอบใดๆจะสัมพันธ์กับคาบ t ของการเคลื่อนที่นั้นโดยโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนคาบคือ2พายส่วน t ดังนั้นเราจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับโมเมนต์ความเฉื่อยได้เป็น t เท่ากับ2พาย square root i ส่วน mgl ทั้งนี้คาบเป็นปริมาณที่วัดได้โดยตรงในห้องทดลองการทดลองในกิจกรรมที่1นี้ครับเราจะทำเพื่อที่จะหาค่าทำเพื่อหาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่เราสนใจนะครับวิธีการก็คือเรานำวัตถุที่ต้องการหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลเนี่ยนะครับมาห้อยไว้ในแนวดิ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกดิ่งนะครับดิ่งลงมานะครับในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินสอนะครับจุดนะครับตำแหน่งเส้นเชือกเอาไว้นะครับที่2จุดตรงนี้นะครับลากเส้นนะครับลากเส้นตามแนวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้อีกจุดหนึ่งนะครับห้อยในทำนองเดียวกันเราเอาลูกดิ่งนะครับดิ่งลงมาเสร็จแล้วเอาดินสอจุดเหมือนกันแล้วก็ใช้ดินสอจุดแล้วก็ลากเส้นนะครับลงมาเราเห็นว่าเส้น2เส้นนี้มันจะตัดกันนะครับตำแหน่งที่เส้นมันตัดกันนะครับเรียกตำแหน่งศูนย์กลางมวลของเรานะครับครับในการทดลองตอนที่2นี่ครับเราจะทำทดลองเพื่อจะหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่เราต้องการนะครับวิธีการคือเราจะนำวัตถุนี้ครับมาแขวนไว้ครับนำมาแขวนไว้แบบนี้แล้วเราทำให้มันเกิดการแกว่งนะครับโดยการจับด้านนึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปนะครับโดยที่มุมแกว่งนะครับเป็นมุมที่ไม่โตจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการจับเวลานะครับวิธีการจับเวลาคือเราจะให้ปลายด้านนึงตรงนี้ครับมันแกว่งมาที่ด้านนึงก่อนนะครับอย่างเช่นเมื่อมันแกว่งขึ้นมาตรงนี้เราเริ่มจับเวลากดแล้วก็นับ1รอบ2รอบ
3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบ8รอบ9รอบ10รอบแล้วก็กดหยุดนะครับนี่คือวิธีการจับเวลานะครับซึ่งเวลาที่จะจับเนี่ยครับคือเวลาการแกว่ง10รอบนะครับงั้นถ้าเราต้องการเวลา1รอบเนี่ยเราก็นํา10ไปหารจํานวนเวลาที่เราได้นะครับเมื่อเราได้เวลานี้แล้วเนี่ยครับเรานําเวลาที่ได้นะครับไปแทนค่าในสูตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องรู้ว่าวัตถุอันนี้นะครับมันมีมวลเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือเราก็นําไปชั่งบนตาชั่งนะครับนําไปชั่งบนตาชั่งอันนี้นะครับแล้วก็อ่านค่ามวลมันออกมาอีกอันนึงที่เราต้องวัดก็คือค่าความยาวนะครับค่าระยะห่างระหว่างจุดแขวนนะครับถึงจุดศูนย์กลางมวลที่เราหาไว้ในตอนแรกเช่นว่าเราหาที่จุดนี้ครับแล้วก็เอาบรรทัดเนี่ยวัดนะครับจากจุดแขวนถึงจุดศูนย์กลางมวลแล้วก็อ่านค่าความยาวแอลออกมาวัดนะครับจะใช้ไม่เมตรหรือสายเมตรก็ได้นะครับในการวัดครับอย่างอันนี้นะครับเราวัดได้ประมาณ25เซนนะครับนี่คือระยะแอลเมื่อเราได้ค่าทุกอันนี้แล้วเนี่ยเรากลับไปแทนค่าในสูตรนะครับเราก็จะวัดค่าหมุนเวียนความเฉื่อยได้ตามที่เราต้องการครับสำหรับกิจกรรมที่3นะครับเราจะทำทดลองเพื่อที่จะหาค่าหมุนเวียนความเฉื่อยของวัตถุนะครับรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลนะครับโดยที่หมุนเวียนความเฉื่อยรอบจุด O ใดๆนั้นนะครับเราหาจากการทดลองที่2ครับคือในที่ดีนี้นะครับเราจะพิจารณาวัตถุนะครับวัตถุรูปทรงอะไรก็ได้นะครับรูปทรงหนึ่งนะครับสมมติเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็จุดที่แขวนนะสมมติให้เป็นจุด O นะครับตามที่เราทำในกิจกรรมที่2นะครับแล้วก็วัตถุนี้นะครับจะมีตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งคงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือตำแหน่งศูนย์กลางมวลคือจุด CM นะครับโดยที่จุด CM เนี่ยจะอยู่ห่างจากนะครับห่างจากจุดแขวน O เนี่ยเป็นระยะ L นะครับระยะ L แบบนี้งั้นไอ้ที่บทการขนานก็จะกล่าวไว้ว่านะครับโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับรอบจุด O เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลนะครับบวกด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยของศูนย์กลางมวลเมื่อเทียบกับจุด O คือ ML กำลัง2นะครับงั้นโดยกิจกรรมที่2นะครับนักเรียนทราบค่า IO หรือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุด O อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในวัตถุของเรานี้เนี่ยครับเราก็ทราบมวลโดยการนำไปชั่งบนตาชั่งนะครับส่วนระยะ L คือเราก็ใช้บรรทัดวัดครับจากจุด O ถึงจุด CM ตรงนี้เมื่อนักเรียนทราบค่าดังกล่าวนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลนี้ได้นะครับโดยวิธีแบบนี้นักเรียนคิดว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่หาได้จากกิจกรรมที่2และ3มีความถูกต้องหรือไม่และนักเรียนจะทำการตรวจสอบว่าวิธีการที่ได้นำเสนอในกิจกรรมที่ผ่านมานั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ได้อย่างไรครับก่อนจากกันครับครูขอฝากกิจกรรมเสนอแนะอันหนึ่งไว้ให้นักเรียนได้ไปทำกันนะครับกิจกรรมนี้ครับเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของโมเมนต์ความเฉื่อยและคาบนะครับที่เราได้เรียนไปครับแล้วก็ที่สุดบทแกนขนานนะครับเราจะสามารถเขียนความสัมพันธ์อันใหม่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งความสัมพันธ์อันใหม่นี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์การแกว่งในเชิงกราฟได้และจะพบว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบจุดศูนย์กลางมวลนะครับจะซ่อนอยู่ที่ส่วนหนึ่งของกราฟครับ